วันใหญ่เลยนะครับวันแชมเปี้ยนชิพก็เดี๋ยวดูครับว่าอนาคตจะไปได้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าครับก็นี่คืออีกหนึ่งไฟท์พิสูจน์ความสามารถของเขาครับ Next up we have three minute rounds of a 140 pound catchweight Muay Thai contest Introducing first out of the blue corner training out of team Hades Atu holding a Muay ThaiAnd kickboxing record of 19-3, representing Iran, Salman Persian Lion, Ashore. 22 ปีครับสูง175ซินติเมตรครับจากอิหร่านHe is a four-time Muay Thai world champion, training out of Tidad Gaokao, holding a Muay Thai and kickboxing record of 85-33, representing Thailand, the destroyer, Yudlapan. ยอดเหล็กเพชรโออัจฉริยะครับในวัย28ปีสูง162เซนติเมตรครับก็เตี้ยกว่า13เซนทีเดียวยอดเหล็กเพชรนี่มีพี่น้อง3คนครับยอดเหล็กเพชรเป็นน้องคนเล็กเลยครับที่บ้านก็มีอาชีพทำไร่ทำนาครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ขวบเป็นแชมป์135ปอนด์ลุมพินีครับแล้วก็แชมป์140ปอนด์ของสนามมวยเวทีก็ทำเลยครับพระเอกภูธรครับฉายาเดิมของเขาครับครับจนตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าดาวดังแล้วครับของวงการมวยเมืองไทยครับยุคปัจจุบันนี่แหมมีชื่อของยอดเพชรติดเป็นอันดับต้นๆครับเล็กกว่าแบบนี้ทุกไฟครับไม่ใช่เรื่องแปลกครับสำหรับยอดเพชรถึงแม้จะตัวเล็กแต่ว่าเขามีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงแล้วครับตามครับว่าจะผลิตศึกคู่ชกได้ไหมครับวันนี้แหมอาซูรี่นี่มาดุเลยนะครับเดินต่อยซ้ายต่อยขวาครับโอ้โหดูจากรูปร่างครับโอ้เล็กกว่าปานเลยครับยอดเพชรครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับต่อยกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบอยู่แล้วครับทางด้านของรูปร่างอัศรีวันนี้เปิดเกมชนเลยครับไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีของยอดเหล็กเพชรเลยครับดูฮะดูเขาชกครับก็จะว่าไปแล้วนี่ทีมเมดิซาตูเนี่ยคว้าโบนัสแต่นี้ไปหลายคนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ไปหนึ่งครับมาดูครับทางด้านของอัศรีครับถ้าเกิดปล่อยออกมาจากยิมของเมดิซาตูนี่รับประกันเลยครับไม่มีหมูเลยครับอย่างที่บอกครับเก่งแทบทุกคนครับโอ้โหพยายามจะรัวหมัดนี่กลับมาแลกหมัดกับยอดเหล็กเพชรเลยครับไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดครับต้องติดตามนะครับน้ำหนัก139ปอนด์นะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรครับทางด้านของอัศรีนิน140ปอนด์ครับโอ้ยอดเหล็กเพชรโดนเหมือนกันนะครับพยายามบวกศอกเจอศอกเหมือนกันครับโอ้โหเสียบเข่าครับศอกงัดครับโอ้โหทำไมดุจังเลยครับอัศรีเอาบวกขวาครับพยายามพุ่งขวาครับพยายามชกด้วยความรัดกุมครับไปขาทางด้านของยอดเหล็กเพชรแต่ว่าโอ้โหมาเป็นยาชุดตำราหลวงเอาคืนเหมือนกันครับหมัด1 2ของยอดเหล็กเพชรครับสับศอกขวาครับอัศรีแบบนี้ก็สนุกสิครับเปิดฉากแรกกันแบบนี้ก็สนุกสิครับโอ้โหแฟนมวยในสนามนี่ร้องฮือครับตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับนี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะครับตั๋วเต็มทุกที่นั่งครับขายเกลี้ยงเลยนะครับเข้าเตะพับในครับยอดเหล็กเพชรเอาแทงเข่าขวาครับอัศรีตีเข่าขวาครับอัศรีครับยอดเหล็กเพชรนี่ครับนี่ครับทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้ครับยอดเหล็กเพชรครับตั้งแขนแล้วก็สับศอกซ้ายศอกขวาคืนมาครับอัศรีครับหมัดถึง2คืนไปของยอดเหล็กเพชรเอาละครับเดี๋ยวจะได้เห็นช็อตเด็ดกันครับแบบนี้ครับไม่รู้ใครจะหล่นเลยครับเพราะว่าแลกกันแบบนี้นี่โอกาสไม่ครบยกก็ต้องมีสูงอยู่แล้วครับแล้วก็โอกาสทั้งคู่ใครจะหล่นใครจะร่วงนี่50 50เลยนะครับหมัดซ้ายครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรครับโอ้โดนหมัด1 2ของอัศรีเหมือนกันเอาปากขั้นขวาแล้วก็ต่อยซ้ายเจอศอกขวาคืนครับเริ่มตั้งลำได้ครับเริ่มตั้งลำได้แล้วครับยอดเหล็กเพชรมาแล้วครับชุดนี้แม่ต้องถอยออกมาตั้งหลักเลยครับอัศรีครับขามีแกว่งเอาไปขึ้นครับโอ้ไม่กลัวครับอัศรีครับมีแกว่งแต่ไม่กลัวนะครับเตะขามาเตะขาคืนครับหมัดถึง2แล้วเตะขวาครับทางด้านของอัศรีครับยอดเหล็กเพชรนิ่งครับวันนี้ครับต่อยซ้ายเอาโดนหมัดขวาของอัศรีครับขณะที่ยอดเหล็กเพชรนี่ฮุกขวาไปโอ้โหตอนนี้นี่เปิดหน้ามีโอกาสหล่นจริงๆครับมีโอกาสหล่นทั้งคู่ครับใครโดนใครหล่นครับเอาแล้วครับแกว่งเลยนะครับโดนขวาของยอดเพชรแล้วก็หมัดโดนละกูคุณพระระฆังช่วยโอ้โหทำไมไม่ต่อเวลาอีกสัก10วิดูครับแม่เมื่อกี้นี่คือยืนรับหมัดแล้วนะครับสารภาพแล้วนะฮะจังหวะโดนของยอดเหล็กเพชรเข้าไปครับทางด้านอัศรีครับครับดูอีกครั้งหนึ่งครับแฟนมวยครับจังหวะอัปคัตไม่โดนนะครับ
แต่ได้ฮุกขวาครับขาแกว่งครับแล้วก็หมัดซ้ายไม่เข้าครับซ้ายทีมันป้องกันดีครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะมาแลกหมัดกับยอดเหล็กเพชรนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เรียกว่ายอดเหล็กเพชรเขาชอบอยู่แล้วครับมาแลกหมัดแบบนี้เนี่ยครับเอาปากคัดขวาแล้วก็ต่อยซ้ายครับบวกหมัดขวายอดเหล็กเพชรก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจสุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวันลุมพินีครับทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งครับฉายสู่จอช่อง7 HD กด35ครับแล้วก็ไปอีกหนึ่ง探索风尚曼谷家居贸易展览会的新面貌亚洲领先的贸易展览项目现已强势回归这里有众多激动人心的时尚生活方式和流行产品风尚曼谷家居贸易展览会本届展会以可持续发展为主题满足了当前日益增长的可持续发展需求同时还塑造着未来的新生活方式和时尚产业快来展览会获得灵感激发创意吧追赶上最新的设计趋势拓展新的商业机会和零售商进口商设计师新面孔企业家们达成共识2023年3月22日至26日在市立级王后国家会议中心如果你真心追求独具创意来风尚曼谷家居贸易展览会寻找答案吧สี่ข้อต้องรู้อาหารช่วยสู้มะเร็งกับ Nestle Health Science 1 World Cancer Research Fund ได้สรุปงานวิจัยทั่วโลกเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมที่ส่งผลกับมะเร็งซึ่ง Nestle ได้สรุปเป็น Yes List และ No List อาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินกดลิงก์อ่านได้หลังจบคลิปค่ะ2ทำเคมีบำบัดหรือฉายแสงควรกินโปรตีนสูงพลังงานสูงเพิ่มสารอาหารภูมิคุ้มกัน4ชนิดเพราะผู้เป็นมะเร็งร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงานสูงกว่าคนปกติและมีการอักเสบระดับเซลล์จึงต้องการสารอาหารมากกว่าคนปกติไปซ่อมแซมและสร้างภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งหากกินอาหารน้อยขาดโปรตีนโปรตีนชื่ออัลบูมินในเลือดจะต่ำเกิดภาวะร่างกายบวมและยาเคมีบำบัดบางชนิดออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อร่างกายมีโปรตีนอัลบูมินสูงตรงกันข้ามหากโปรตีนอัลบูมินต่ำอาจออกฤทธิ์ได้ไม่ดีหรือตกค้างเป็นพิษมีผลข้างเคียงเพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่ต้องฉายแสงจะมีการอักเสบมีแผลในช่องปากจึงต้องการสารอาหารมากขึ้นมาซ่อมแซมทำให้ขาดสารอาหารอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทั้งการทำเคมีบำบัดและการฉายแสงอาจทำให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงและขาวต่ำลงทำให้ซีดและเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งหากไม่กินอาหารให้ถูกต้องโปรตีนอัลบูมินต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำน้ำหนักลดแพทย์อาจต้องหยุดการรักษาหรือลดปริมาณยาเคมีบำบัดหรือเลื่อนการรักษาเพราะทนไม่ไหวซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะอาจทำให้เซลล์มะเร็งไม่ได้ถูกกำจัดอาจลุกลามโอกาสหายลดลงโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะจึงมีงานวิจัยตามคำแนะนำของสมาคมสารอาหารทางการแพทย์แห่งยุโรปให้เน้นโปรตีนสูงพลังงานสูงและเสริมด้วยสารอาหารภูมิคุ้มกันครบ4ชนิดดังนี้ 1. อาจีนีนเพิ่มเม็ดเลือดขาวและกระตุ้นให้แผลสมานเร็วขึ้นเมื่อผ่าตัดหรือฉายแสงและเมื่อทำเคมีบำบัดจะมีส่วนช่วยขยายหลอดเลือดให้ยาเข้ากำจัดเซลล์มะเร็งได้เยอะขึ้น 2. โอเมก้า 3 ช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์โดยไม่กดภูมิคุ้มกันลดผลข้างเคียงเพิ่มความอยากอาหารและน้ำหนักตัว 3. ไรโบนิวคลีโอไทด์ช่วยซ่อมสร้างเซลล์ใหม่เพิ่มเซลล์ลำไส้ให้แข็งแรงลดความเสี่ยงการติดเชื้อและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 4. กลูตามีนที่มีสูงในโปรตีนเวย์ใช้ซ่อมแซมสร้างเซลล์ใหม่และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งจากงานวิจัยการกินโปรตีนสูงและสารอาหารภูมิคุ้มกันครบทั้ง4ชนิดจะได้ผลดีกว่าสูตรที่มีไม่ครบจะช่วยลดการอักเสบเพิ่มน้ำหนักเพิ่มโปรตีนอัลบูมินกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวดีต่อผลการรักษาค่ะหากทำเคมีบำบัดแนะนำให้กินวันละ3ซอง5วันก่อนและหลังการรักษาหากทำการฉายแสงแนะนำให้กินวันละ3ซอง5วันก่อนการฉายแสงครั้งแรกและกินวันละ3ซองทุกวันจนจบรอบการฉายแสงค่ะ Nestle แนะนำเลือกอาหารผู้เป็นมะเร็งที่มีทั้งโปรตีนเวย์ให้กลูตามีนอาจีนีนโอเมก้า3และไรโบนิวคลีโอไทด์3เมื่อต้องผ่าตัดเสริมอาหารทางการแพทย์อย่างไรให้ฟื้นตัวเร็วเมื่อผ่าตัดร่างกายระดับเซลล์จะเหมือนอยู่ในสนามรบเพราะต้องระดมสารอาหารมาซ่อมแซมบริเวณที่ถูกผ่าซึ่งระยะนี้ภูมิคุ้มกันจะตกลง
และใช้เวลานานในการฟื้นฟูกลับมาที่จุดเดิมระยะที่ตกลงไปต่ำนี่แหละที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้แพทย์พบว่าแทนที่เราจะปล่อยให้ทรุดลงไปนั้นหากเราดูแลเสริมโปรตีนสูงพลังงานสูงมีสารอาหารภูมิคุ้มกัน4ชนิดกินวันละ3ซอง5วันก่อนและหลังการผ่าตัดจะช่วยเพิ่มสารอาหารสะสมในร่างกายให้สูงขึ้นเมื่อผ่าตัดแม้จะทรุดลงไปเหมือนกันแต่จะไม่ลงต่ำมากก็จะเร่งให้ฟื้นกลับมาที่ระดับปกติได้เร็วขึ้นอยู่โรงพยาบาลสั้นลงภาวะแทรกซ้อนน้อยลง 30-50% 4. พักฟื้นระหว่างรักษาเสริมด้วยอาหารทางการแพทย์อย่างไรแนะนำให้ดื่มสูตรที่มีโปรตีนเวย์ 50% เพราะดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่านมทั่วไปหรือโปรตีนถั่วเหลืองและมีสารอาหารมากกว่า30ชนิดเป็นไปตามหลักโภชนาการให้กับผู้ที่พักฟื้นดื่มแทนอาหารได้2แก้วประมาณเท่ากับ1มื้อสูตรเพิ่มโปรไบโอติกสูตรเพิ่มใยอาหารและสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายค่ะเพราะใจที่ไม่ยอมแพ้ต้องมีร่างกายแข็งแรงสู้คู่กันไปเลือกอาหารจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์เลือก Nestle Health Science อาหารไม่ใช่ยาไม่มีผลในการรักษาโรคหรือฆ่าเซลล์มะเร็งจากงานวิจัยอาหารช่วยดูแลสุขภาพและส่งผลเมื่อยังคงรักษากับแพทย์จึงไม่ควรหยุดการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันค่ะอีก179ประเทศทั่วโลกด้วยเอาละครับยกที่2ครับมาลุ้นกันครับกันไว้แฟนคลับของยอดเหล็กเพชรนี่จะจบยกนี้เลยไหมครับเพราะว่านี้ฮะอย่างที่เห็นครับแรกกันแบบนี้นี่คือไม่กลัวเลยนะฮะอัศวินี่ครับโอ้เราเขาใหญ่ด้วยครับใหญ่ทั้งสดครับ22ปีเองดูศอกขวาครับอัศวินี่ครับแต่พยายามจะศอกซ้ายโดนซ้ายของยอดเหล็กเพชรครับเตะขาพับในครับยอดเหล็กเพชรเอาแลกหมัดกันครับมาโดนครับโอ้โหนี่ครับถ้าเกิดแลกแบบนี้ต้องบอกว่าของชอบของยอดเหล็กเพชรครับสะใจเลยนะครับแล้วก็กรรมการโบกมือยุติการแข่งขันเลยครับโอ้โหสะใจเหลือเกินครับนี่เป็นไฟท์ที่2ของเขาครับสำหรับทางด้านยอดเหล็กเพชรที่เอาชนะน็อกผู้ชกในรายการศึกวันลุมพินีครับเรียกว่าน็อก2นัดติดเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นการชนะน็อกที่เด็ดขาดมากๆครับนี่ฮะคนเหล็กเงินเกินร้อยครับถึงจะตัวเล็กแต่ว่าเขามีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงมากๆครับโอ้โหสะใจเหลือเกินเลยครับเขาบอกว่าเวลาเราอินเลิฟจะเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องสำหรับเบลก็ไม่ใช่ผีเสื้อชาร์ตฟิลเดือนแห่งความรักนี้ขอมีแซลมอนบินอยู่ในท้องโรแมนติกอินเลิฟคืออินลดอินเดียวอินคู่กันลดสูงสุด 60% Grab Unlimited ใส่โค้ดลดรวม250บาทและส่งฟรีอินลดได้ทุกมื้อกับ Grab Food สั่งเยอะขนาดนี้ Will you subscribe me? ค่ะส่วนของขวัญสั่ง Grab มาเลยสะใจกันทั้งประเทศเลยครับวันนี้ครับคือยอดเหล็กเพชรนี่เขามีเป้าใหญ่ครับก็คือได้ไปต่อยวันใหญ่ด้วยครับดูจังหวะแลกกันพอแลกกันเสร็จปุ๊บโอกาสที่จะหล่นมีสูงมากคือถ้าเกิดยอดเหล็กเพชรโดนนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่แม่นมากครับยอดเหล็กเพชรครับขวาจิ้มไปก่อนครับหลุดครับแล้วยอดเหล็กเพชรครับสับศอกซ้ายครับจังหวะนี้โอ้โดนปากของยอดเหล็กเพชรซ้ายนี่สิครับโอ้โหแล้วก็มาโดนขวาอีกทีนึงครับโอ้โหขวาซ้ายขวาครับครับผมแม่จริงๆจะไปแต่ยกแรกแล้วครับระฆังช่วยซะก่อนครับอัศวินีแต่ว่ามาถึงยกที่2นี่ก็ไม่รอดครับยกนี้นะครับยกที่2ครับชัยชนะอันสวยงามของคนนี้ครับ Your referee Mr. Justin Brown has called a stop to this contest after 27 seconds in the second round for your winner by way of no น็อกเอาท์ครับยอดเหล็กเพชรอ.อัจฉริยะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศครับและก็สร้างความเกลื่อนไกลให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดด้วยที่เป็นอีกหนึ่งนักชกของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับใส่เสื้อสีเหลืองของกลุ่มพลังใหม่บางกะปิครับที่นำโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตา
your leg pack, another second round KO finish. I can see you smiling from ear to ear. How you feeling? ก็วันนี้ต้องเอาได้เลยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นมากด้วยครับวันนี้เพราะว่าไม่เคยเจอคุณเยอะแบบนี้เลยครับ I felt very happy.